วันนี้อาจจะมาเรียนผ่านวิดีโอเบเบสมการนี้ก็คือ y เท่ากับ ax บวก b ที่เรียนไปแล้ว a คืออะไรจำได้หรือเปล่า a อันนี้จะคือความชันส่วน b นี้คือจุดตัดแกน y ฮะความชันถ้าความชันเป็นบวกแสดงว่ากราฟมันต้องเป็นอย่างนี้ฮะ a เป็นบวกเพราะนั่นคือมันชันขึ้นนั่นคือขึ้นภูเขาคือขึ้นอย่างนี้อันนี้คือ a เป็นบวกฮะแต่ถ้า a เป็นลบ a เป็นลบเห็นบอกว่าa เป็นลบก็คือมันจะลงเขาอย่างนี้นี่ชันลงนี้อันนี้คือ a เป็นลบจะเป็นอย่างนี้b ก็คือจุดตัดแกน y ก็คือมันจะตัดแกน y ให้จุดไหนก็ดูค่า b ยกตัวอย่างเช่น y เท่ากับลบ 2x อย่างนี้อย่างเงี้ยมันมีแค่ a อย่างเดียวa เป็นนะอันนี้ a เท่ากับลบ2แสดงว่ากราฟต้องเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่อย่างนี้สิอันนี้มันไม่มีจุดตัดแกน y ตรงนี้ b มันเป็น0นะมันไม่มี b แสดงว่ามันต้องตัดแกน y ที่จุดแรกจุด0ตรงนี้มันก็ต้องเป็นประมาณนี้ผ่านจุด0เขาจะได้ประมาณนี้อันนี้คือ y เท่ากับไม่เห็น y เท่ากับลบ 2x ให้ทวนของเก่าก่อนอันหนึ่งหนังสืออไหนหายแล้วแล้วก็มาดูอีกสมการอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออย่างเช่นสมการ2ตัวนี้อย่างคราวที่แล้วที่ทำไปก็คืออย่างเช่นสมการแรก y เท่ากับ 2x บวก1อันนี้คือสมการเส้นตรงเส้นแรกให้มาอีกเส้นหนึ่งก็คือ y เท่ากับ 3x ผิดอันนี้เป็น2นะ2 x ลบ3อันนี้ไอ้2ข้อนี้มันจะอยู่หน้า153ข้อ2นะหน้า153ข้อ2นะลองกลับไปดูได้สอนไปแล้วน่าจะเห็นว่า2สมการเนี่ยอะไรมันเหมือนกันก็คืออันนี้ที่วงกลมสีแดงนี้คือค่า a เหมือนกัน a คืออะไร a คือความชันหมายความว่าอะไรหมายความว่า2สมการเนี่ย a เท่ากันก็คือ a เท่ากับ2แสดงว่าสมการ2เส้นเนี่ยมีความชันเท่ากันความชันเท่ากันคืออะไรความชันเท่ากันก็คือมันชันเท่ากันน่ะบอกไม่ถูกคือก็ชันเท่ากันแหละกราฟออกมาจะได้อย่างนี้ที่ทำไปที่แล้วนะก็จะได้ประมาณนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ a เป็น2แสดงว่าต้องขึ้นเขาต้องอย่างนี้ต้องขึ้นอย่างนี้อันนี้ตัดสมการแรกตัดที่จุดแล้ว y อะไรตัดที่ y เท่ากับ1อันนี้คือจุดตัดแกน y นะ y เป็น1ก็คือตัดตรงนี้อันนี้คือ y เท่ากับ1ตรงนี้อันนี้คือสมการเส้นนี้คือ y เท่ากับ 2x บวก1มาดูอีกเส้นหนึ่งเอาเป็นสีม่วงดีกว่าอีกเส้นหนึ่งก็คือ 2x ลบ3อันนี้ตัดแกน y ที่จุดแล้วจุดลบ3นะไม่ได้ตัดแกน y ที่จุด3นะเอาเครื่องหมายมันมาด้วยนะอันนี้ตัดแกน y ที่จุดลบ3แสดงว่านี่จุดลบ3อยู่ประมาณนี้ลบ3กราฟแม่งไม่ติด
ลบสามอยู่นี่มันก็จะตัดอย่างนี้เห็นไหมว่าสองเส้นนี้มันทำไมกันสองเส้นนี้สองเส้นนี้นะมันทำไมกันมันขนานกันนั่นก็คือสรุปได้ว่าถ้าไปเจอกราฟไหนที่ความชันเท่ากันมันจะส่งผลให้อะไรส่งผลให้กราฟสองกราฟนี่มันขนานกันอ่ะท่องจำไว้เลยอันนี้ความชันเท่ากันดูนะความชันเท่ากันถ้าเจอความชันเท่ากันก็คือเราสรุปได้เลยว่ามันต้องขนานกันอย่างแน่นอนขนานโอเคนะขนานอันนี้คือตัวอย่างหน้า153ข้อ2อ่ะเราจะมาดูข้อต่อไปก็คือข้อ4หน้า155อันนี้คือข้อ4นะข้อ4หน้า155เขาให้สมการแรกมาก็คือ y เท่ากับลบ 2x บวก4แล้วก็ให้อีกสมการหนึ่งก็คือ y เท่ากับลบ 2x ลบ3มาดูสองสมการนี้ก่อนเลยอันดับแรกเรามาดูค่า a มันเท่ากับอะไรอันนี้ a เท่ากับลบ2อันนี้ a มันเท่ากับอะไรลบ2อ้าว a เป็นลบแสดงว่าอะไรกราฟมันต้องลงขาวและความชันเป็นลบก็คือความต้องประมาณนี้แหละลงขาวก็สมการแรกตัดแกน y ที่จุดใดดูดีๆตัดแกน y ที่จุดใดนี่ตัดแกน y ที่จุด y ที่4บวก4นะแล้วก็มาดูอันนี้ตัดแกน y ที่จุดแล้วตัดแกน y ที่ลบ3นะไม่ใช่3นะตัดแกน y ที่ลบ3นะอันนี้ลบ3โอเคลบ3ก็มาลองสร้างสมการดูอันแรกให้ x นะเหมือนเดิมแหละที่เคยทำไปแล้วก็ทำตารางเหมือนในหนังสือxy x อันนี้เป็นลบ2 0 2อันนี้ x เป็นลบ2 x เป็นลบ2ก็คือลบ2คูณกับลบ2เป็น4 4บวก10เป็น8ลบ2อันนี้ x เป็น0ก็เป็น4ลองแทนค่าดูอันนี้2คูณกับลบ2เป็นลบ4ลบ4บวก4ก็เป็น0ได้แล้วอันหนึ่งมาดูอันนี้ต่ออันนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนกันที่เคยทำไปแล้วน่าจะรู้เรื่องกันแล้วอันนี้ x y ก็เหมือนเดิมลบ2 0กับ2x เป็นลบ2เลยลบ2คูณลบ2เป็นลบคูณลบเป็นบวกก็คือบวก4 4ลบ3เป็น1x เป็น0 0คูณลบ2ก็เป็น0 0ลบ3ก็เป็นลบ3x เป็น2 2คูณกับลบ2เป็นอะไร2ก็คือบวกบวก2คูณกับลบ2ก็เป็นลบ4 2คูณลบ2เป็นลบ4ลบ4ลบ3ก็คือเหมือนอะไรติดหนี้เพื่อน4บาทแล้วยืมติดหนี้อีก3บาทเป็นเท่าไหร่ติดหนี้รวมทั้งหมด7บาทก็ต้องเป็นลบ7อันนี้เราได้แล้วเราก็จะลองมาทำตารางดูตารางพอดจุดเหมือนเดิมนะพอดจุดพอดจุดอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y มาดูสมการแรกก่อนนะอันนี้ y เท่ากับอะไรลบ 2x บวก 4 ก่อนเอาตารางนี้ก่อนx เป็นลบ2 y เป็น8คือตรงไหน x ลบ2ตรงนี้ให้ประมาณนี้แล้วกัน
เอลบสองวายแปดประมาณนี้มาจุดนี้แหละอันนี้ประมาณเอานะจุดที่สองคือ x เป็น0 y เป็น4ก็คือตรงนี้ x 0 y 4ก็ประมาณนี้ครึ่งนึงอันนี้คือ8นี่ครึ่งนึงก็เป็น4ประมาณจุดนี้แล้วไงต่อจุด2 x 2 y 0ตรงไหน x 2ก็คือประมาณนี้ x 2 y 0ก็คือ y 0ก็คือตรงนี้เลยนะเราก็จะได้กราฟนี้ออกมาเห็นไหมลงเขาเห็นไหม a เป็นลบเป็นยี้ตลอดอันนี้คือเส้นนี้นะเส้นนี้เส้นเนี้ยมันคือสมการ y เท่ากับลบ 2x บวก 4 อีกเส้นหนึ่งลองพอดจุดดูเหมือนเดิมเส้นหนึ่งแล้ว x ลบ 2 y เป็น 1 x ลบ 2 y เป็น 1 ก็ประมาณนี้ 1 ก็ประมาณตรงนี้x 0 y ลบ3 x 0 อยู่ตรงนี้ y ลบ3ก็คือประมาณแถวนี้จุดไปสุดท้าย x เป็น2 y เป็นลบ7ก็คือ x 2 อยู่นี่จุดนี้ y ลบ7นี่ประมาณนี้เลย x 2 y ลบ7เราก็จะลากเส้นเราก็จะได้สมการนี้สมการเส้นตรงนี้เห็นเปล่าไอ้เส้นเนี้ยนะไอ้เส้นนี้ไอ้เส้นนี้คือสมการ y เท่ากับอะไรลบ 2x ลบ3อ้าวกราฟ2เส้นนี้ทำไมกันเอาอีกแล้วมันขนานกันเห็นไหมว่าความชันเท่ากันกราฟมันจะขนานกันตลอดแล้วตัดแกน y ที่จุดไหนนี่ตัดแกน y ที่จุดอะไรนี่4เห็นป่ะ y เท่ากับลบ 2x บวก 4ตัดแกน y ที่จุด4เห็นไหมมาดูสมการนี้y เท่ากับลบ 2x ลบ 3ตัดแกน y ที่จุดไหนลบ3นี่เห็นไหมตัดแกน y ตรงนี้ลองทำดูโอเคผ่านไปแล้วข้อนี้อันนี้เราก็จะมาต่อที่หน้าที่หน้า158นี่ไปดูตัวอย่างก่อนดีกว่าดูตัวอย่างหน้า157นะหน้า157นะดูตัวอย่างคือตัวอย่างเขาบอกว่าเหมือนเดิมแหละเขาให้สมการมาเขาให้สมการมา2อันก็คือสมการแรก y เท่ากับ 2x บวก 3สมการแรกนะแล้วก็อีกสมการหนึ่งเขาให้อะไรมาให้ y เท่ากับลบ1ส่วน2 x แล้วก็ลบ2คราวนี้เหมือนเดิมเราก็มาดูความชันคือค่า a ของมันอันนี้คือค่า a เท่ากับอะไรอันนี้ a เท่ากับ2มาดูสมการที่2คืออ้าวอันนี้ a เท่ากับลบ1ส่วน2a ไม่เท่ากันแล้วคราวนี้แสดงว่ากราฟ2เส้นเนี่ยนะมันไม่มีทางขนานกันอย่างแน่นอนเพราะว่า a มันไม่เท่ากันแล้วแล้วก็มาดูจุดตัดแกน y นะจุดตัดแกน y ตัดแกน y ที่จุดใดอันนี้ตัดแกน y ที่3นะตัดแกน y ที่3อันนี้ตัดแกน y ที่อะไรไม่ใช่2นะรู้เลยว่าคิดอยู่ว่า2ไม่ใช่ตัดแกน y ที่ลบ2นะตัดแกน y ที่ลบ2อันตัดแกน y ที่3เราอยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้สมการ2เส้นเนี่ยออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงก็ลองดูตัวอย่างนะในตัวอย่างไอ้กล้องสั่นเขาแทน x ออกมาแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเราแทนอันนี้ค่า x ค่า y แทนสมการแรกให้เหมือนเดิมเลย x ลบ2 0 22คูณลบ2เป็นลบ4ลบ4บวก3ก็คือติดหนี้เพื่อน4บาทคืนไปแล้ว3ก็คือเหลืออีกหนี้อีก1ก็คือลบ1ตามหนังสือเลยนะอันนี้ก็เป็น3อันนี้ก็เป็น7แล้วก็มาดูอีกอันนึงดูของอันนี้บ้างอ
xy x ลบ2 0 2อ่ะลองดูอันนี้เยอะหน่อยนะ x เป็นลบ2ก็คือลองแทนค่าดูนะอันนี้จะแทนค่าให้ดูหน่อยมันเป็นเศษส่วนมันดูยากอ่ะลองแทนค่าแทนค่า x เท่ากับลบ2ดูนะสมการคืออะไรคือตัวนี้y เท่ากับลบ1ส่วน2 x คืออะไร x คือลบ2อ่ะแทนไปแล้วก็ลบ2เห็นเปล่าว่า2กับลบ2ตัดกัน2คูณอะไรได้ลบ2ไม่ใช่1นะ2คูณ1มันได้2 2คูณอะไรได้ลบ2ก็คือตัดได้ลบ1นะไอ้2ตัวนี้คูณกันอยู่ลบ1คูณกับลบ1เป็นอะไรไม่ใช่ลบ2นะมันคูณกันอยู่มันไม่ใช่มาบวกกันนะลบ1คูณกับลบ1เป็น1นะก็เป็น1ลบ2เป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็นลบ1แสดงว่า y ตรงนี้เท่ากับอะไรกับลบ1แทนค่าไปเรื่อยๆนะเราจะได้แบบเหมือนตัวอย่างเลยก็จะได้มาแล้วอันนี้เรามาดูกราฟของมันดูดิกราฟมันจะเป็นยังไงกันมันไม่ตั้งฉากกันอยู่แล้ว a มันไม่เท่ากันน่ะตั้งฉากกันไงล่ะลองพอดดูนะ x ลบ2 y ลบ1ประมาณไหน x ลบ2เข้ามาทางนี้ลบ2 y ลบ1มันจุดนี้x 0 y 3ก็คือ x 0 y 3ประมาณนี้ x 2 y 7ก็คือ x 2ตรงนี้ y 7นะประมาณนี้เราก็จะได้สมการอย่างนี้สมการเส้นตรงอีกแหละคราวนี้เรามาดูสมการอันนี้บ้างนะเราแทนค่าดูอันนี้ x ลบ2 y ลบ1คืออะไร x ลบ2 y ลบ1ก็คือจุดนี้จุดนี้คือจุดเดียวกันเลยจุดเดียวกัน x ลบ2 y ลบ1เหมือนกันเลยเนี่ยจุดนี้ x ลบ2 y ลบ1จุดที่2คืออะไร x 0 y ลบ2ก็คืออยู่นี้ x 0 y ลบ2ก็คงประมาณนี้แหละประมาณนี้สุดท้าย x 2 y ลบ3ก็คือ x 2อยู่ตรงนี้ y ลบ3ก็คือประมาณนี้อันนี้คือ2นะ y ลบ3ก็คือจุดนี้เราก็จะได้3จุดมาแล้วก็ตีอย่างนี้กราฟนี้มันทำไมการคราวนี้มันไม่ขนานกันแล้วแล้วมันก็ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางด้วยสรุปกราฟนี้ก็คือเอาได้ว่าโยงมาสรุปได้ว่า2กราฟนี้ตัดกันมันตัดกันทำไมด้วยมันไม่ตัดกันธรรมดานะมันตัดกันเป็นอะไรเป็นมุมฉากนี่ตรงนี้เห็นไหมถ่ายคือ90องศาตัดกันเป็นมุมฉากเห็นยังถามทำไมไม่มีใครตอบกูหรอกเพี้ยนอะไรนะถามว่าเห็นยังใครจะตอบอัดวิดีโออยู่ลืมเห็นว่าการมันตัดกันเป็นมุมฉากได้เทคนิคการดูกี่ชั่วโมงแล้ว9 นาทีอะไรใดแป๊บนึงอย่าเพิ่งเราสรุปได้ว่าอันนี้โจทย์เลยนะสำคัญมากเราดูเมื่อกี้เห็นว่าสมการเมื่อกี้ที่มันตัดกันอะมาดูดิตัวแรกความชันเป็นอะไรความชันเป็น2นะสมการที่2ความชันเป็นลบ1ส่วน2อันนี้จะให้สูตรเลยคือถ้าความชันของ2กราฟเนี่ยกราฟไม่ติดเลยเว้ยถ้าความชันของ2กราฟเนี่ยถ้าเราจับความชันของมันเนี่ยมาคูณกัน
ูณกันแล้วทำไมแล้วเท่ากับลบหนึ่งนะฮะถ้าเอาความชันสองกราฟเนี่ยมาคูณกันแล้วมันเท่ากับลบหนึ่งแสดงว่าไอ้กราฟสองกราฟเนี่ยมันอะไรมันตัดกันแล้วต้องตัดกันเป็นมุมฉากด้วยเป็นมุมฉากตัวใหญ่ข้อเมื่อกี้เนี่ยข้อเมื่อกี้เนี่ยข้อเมื่อกี้ดูตัวแรก a เป็น2นะให้เป็น a 1แล้วกันกราฟแรกความชันเป็น2แล้วกราฟที่2ความชันเป็นอะไรเป็นลบ1ส่วน2ลองดูดิเฮ้ยความชัน2อันเนี่ยคืออะไรดูนิยามก็คือถ้าเอาความชันมาคูณกันเนี่ยแล้วมันเท่ากับลบ1แสดงว่ามันต้องตัดกันเป็นมุมฉากลองคูณดูนะดูก็คือ a 1เป็น2 a 2ก็คือคูณกับลบ1ส่วน2เห็นไหม2 2ตัดกันเหลืออะไรเหลือลบ1อ้าวเท่ากับอะไรเท่ากับลบ1นั่นไงเห็นไหมความชันอะไรที่มันคูณกันลบ1แสดงว่ากราฟมันต้องตัดกันเป็นมุมฉากเสมอเนี่ยอย่างนี้สมมติมุมฉากอันตัดอย่างนี้ก็ได้เป็นอย่างนี้เสมอนะจำไว้อันนี้จดเลยนะจดวนหัวกระดาษเลยอันนี้สำคัญมากนะอันนี้สำคัญมากเฮ้ยเดี๋ยวก็ไปดูตัวอย่างต่อไปดูไม่รู้เรื่องย้อนกลับไปอ่านไปดูใหม่ได้นะคราวนี้ถ่ายวิดีโอแล้วสบายแล้วอ๋อสต็อปได้ปะเนี่ยสต็อปแล้วก็จบไม่ใช่เขาหมายถึงให้น้องไอ้เนี่ยมันสต็อปได้ไหมสต็อปไม่ได้สต็อปแล้วมันตัดคลิปคราวนี้มาดูหน้า158ข้อ2นะ158ข้อ2ก็คือันไหนไม่ทันก็กดพอสไปเลยนะแล้วก็จดตามไปเลยy เท่ากับ x บวก5อีกสมการหนึ่ง y เท่ากับลบ x ลบ4มาดูเหมือนเดิมดูตอนแรกเลยดูความชันก่อนเฮ้ยอันนี้หน้า x เป็นไรเนี่ยไม่ใช่0นะหน้า x มีนะมันคือ1นะ1มันเขาไม่เขียนนะไม่ใช่ a เป็น0นะอันนี้ a คือ1นะหน้า x มี1อยู่เห็นเราอันนี้ก็เหมือนกันดูสมการที่2อ้าวอันนี้คือ a เป็นลบแล้วแสดงว่าต้องลงเขาความชันเป็นลบอันนี้ a เป็นเท่าไหร่ไม่ใช่0เหมือนกันมีลบมี1อยู่แสดงว่า a เท่ากับอะไรอันนี้ a เท่ากับลบ1เอาดูแนวโน้มกราฟดูเลย a เท่ากันเปล่า a ไม่เท่ากันแสดงว่ามันต้องไม่ขนานกันอย่างแน่นอนมันจะขนานกันก็ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อ a เท่ากันถึงจะขนานกันเฮ้ยอันนี้ a มันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่มีทางขนานกันแน่นอนเฮ้ยหรือว่าแล้วมันคูณกันเท่ากับลบ1หรือเปล่าเหมือนที่เรียนไปเมื่อกี้ถ้ามันคูณกันแล้วเท่ากับลบ1แสดงว่าไอ้2กราฟเนี่ยมันตัดกันแน่นอนตัดกันเป็นอะไรด้วยเป็นมุมฉากลองดูนะลองเอาความชันมาคูณกันมาเท่ากับลบ1เปล่าลองดูคิดเล่นๆก่อนa ตัวแรกเป็น1ใช่ป่ะก็เอา1คูณกับอะไรคูณกับลบ1อ้าว1คูณกับลบ1เป็นลบ1อ้าวแสดงว่าอะไรอ้าวแค่นี้เราก็รู้แล้วว่ามันตัดกัน2เส้นกราฟนี้ตัดกันเป็นมุมฉากใช้สัญลักษณ์นี้นะตัดกันเป็นมุมฉากแน่นอนเพราะว่า a เป็นคูณกันเป็นลบ1โอเคเปล่าก็ลองแทนค่าดูดูตรวจไม่ทันพอสไว้ได้นะสต็อปไว้แล้วก็ดูลองดู y x เป็นลบ2ก็คืออะไรลบ2บวก5เป็น3ไอ้5นี่ทำงานตะคองแล้วนะเราจะทำไปด้วยกันเร็วๆแล้วอ
ลบ x ลบ4ลบอะไรลบแทน x ได้ลบ2ต้องเป็นลบลบ2นะลบลบ2ลบจนลบเป็นบวกก็กลายเป็น2 2ลบ4ก็เป็นลบ2 0ลบ0ก็คือ0แหละ0ลบ4ก็เป็นลบ4ลบอันนี้คือ2นะก็เป็นก็คือลบ2ลบ2ลบ4ก็คืออะไรลบ2แล้วก็ลบ4ก็ต้องเป็นลบ6ก็ได้แหละคราวนี้เราก็ลองตีกราฟดูอันนี้คือแกน x แกน y x ลบ2 y 3เหมือนเดิมก็ประมาณนี้ x ลบ2ประมาณตรงนี้ y 3ก็ประมาณตรงนี้จุดนี้ลองมาจุดเองกันนะ x 0 y 5ก็ประมาณนี้ x 0 y 5แล้วก็ x 2 y 7 x 2นี้ y 7เราก็สามจุดแล้วก็ลากเส้นมาดูอีกสมการหนึ่ง x ลบ2 y ลบ2คืออะไร x ลบ2 y ลบ2ก็ต้องลงมาตรงนี้ x ลบ2 y ลบ2คือจุดนี้แล้วก็ x 0 y ลบ4ก็คือตรงนี้ x 0 y ลบ4ลงมาอีกจุดนี้นะx 2 y ลบ6ก็คือ x เป็น2อยู่นี่ x 2 y ลบ6ก็คงประมาณนี้มั้ง x 2 y ลบ6คือจุดนี้เราพอจุดแล้วก็ลากเส้นผ่านทั้ง3จุดนี้เห็นไหมว่าพอเราลากแล้วเราจะรู้อะไรเห็นป่ะ2เส้นนี้มันทำไมกันมันตัดกันเป็นมุมอะไร2เส้นนี้มันตัดกันเป็นมุมฉากโอเคนะนี่ข้อ2นะมีคำถามอยู่ข้างล่างก็ลองตอบเอาเองดูว่าอะไรมันก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะไปกันเลยนะผ่านไปเลย